วัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนในช่องอาชิตาไลฟ์สไตล์นะคะก็เห็นฉากแล้วก็วิวข้างหลังนี่เลยชีกำลังอยู่ที่มาลดีฟนะคะก็สำหรับมาทริปนี้เนี่ยชีก็มีการทำล็อกด้วยนะคะแล้วก็มีเปิดไอเทมของที่ต้องพกมาเที่ยวในทริปด้วยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยชีคิดว่าชีขนแว่นตากันแดดทั้งหมดที่บ้านเท่าที่มีเลยนะมาเปิดกลุ่มให้เพื่อนๆดูกันเลยนะคะว่าชีเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะเพราะแว่นกันแดดอ่ะมันเป็นเหมือนเอเซสซอรี่อย่างนึงเลยนะเวลาที่เรามาทริปอย่างเงี้ยแล้วมันทำให้เราสนุกกับการแต่งตัวกันมากขึ้นล่าสุดที่ชีได้มาก็คืออันนี้เลยที่ใส่คาดผมอยู่นี้นะคะคือเป็นแว่นของ Versace ใส่อันนี้แล้วมันจะเป็นอะไรที่ดูแบบดูชิคๆดูเก๋ๆดูทันสมัยดูล้ำๆดีนะคะแล้วก็มันจะเป็นสีออกแบบน้ำตาลน้ำตาลทองๆหน่อยซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยชีเป็นคนที่เข้ากับโทนสีทองมากกว่าสีเงินนะชีชอบอีกอย่างนึงเลยก็คือมันสามารถคาดผมได้ไม่รู้แบบมันเก็บผมได้ดีเลยนะคะสำหรับแว่นตากันแดดเนี่ยชีก็เป็นเหมือนแบรนด์แอมบาสเดอร์นะคะของ Sunglass Hut นะคะพอมารู้จักอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งอินมากขึ้นแล้วก็สนุกสนานกับการแบบเลือกมากขึ้นนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นแว่นตาอันแรกเลยที่ชีมีนะคะมันก็จะเป็นทรงอเวเตอร์อย่างงี้คือที่บ้านชีเนี่ยมีทรงนี้ทุกคนแบบพี่เอิร์ธพี่โพสป้าป๊ามาม้าชีว่ามันเป็นทรงที่คลาสสิกที่สุดคือสำหรับคนที่อยากจะเพิ่งเริ่มใส่แว่นจริงๆลองดูเป็นแว่นแบบนี้ก่อนเลยมันใส่ได้ตลอดอย่างแว่นอันนี้นี่ชีซื้อมาตอนที่เริ่มขับรถประมาณตอนปี2จนมาถึงทุกวันนี้ชีก็ยังใส่อยู่แล้วก็ไม่รู้สึกเบื่อด้วยนะคะก็จะใส่แล้วดูเท่ๆนิดนึงแต่มันก็จะดูแมนหน่อยก็จะเป็นอันที่3นะคะอันนี้เป็นอันล่าสุดเลยที่ชีเพิ่งได้มานะคะจะเป็นของ Dolce นะคะซึ่งแว่น Dolce นี่คือชีชอบมากเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ใช่แค่แว่น Dolce แบรนด์ Dolce เนี่ยชีชอบทุกอย่างเขาเลยเพราะว่าเขาทำลวดลายออกมาได้แบบมีความทันสมัยมีความล้ำมากแล้วก็มันเป็นลวดลายที่ชีว่าเขาคิดมาแล้วอะสอยอันนี้มาเพราะว่าชีรู้ว่าชีจะต้องมาทะเลมามาลดีฟอย่างเงี้ยชีจับเลยเพราะว่ามันจะเป็นโทนสีที่แบบเป็นออกแบบสีแดงสีเหลืองอะไรเงี้ยอย่างที่เคยบอกไปนะคะมาทะเลชีจะชอบหาอะไรที่มันตัดกับสีน้ำทะเลได้ดีพอชีใส่แว่นสีแดงแล้วน้ำทะเลเป็นสีฟ้าสีเขียวอย่างเงี้ยมันทำให้เราดูเด่นขึ้นมาทันทีเลยถามว่าน้ำทะเลเด่นไหมน้ำทะเลก็เด่นอยู่แล้วเพราะว่ามันสวยใช่ไหมแต่ว่าพอเราทาสีแดงอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบพุ่งมากขึ้นนะคะแว่นดอเช่เขาจะทำวัสดุให้แบบมันค่อนข้างจะแข็งแรงแล้วก็หนานิดนึงแต่ก็จะมีความหนักนิดนึงนะคะนี่ก็สามารถใส่คาดไปแบบนี้ก็ได้นะถ้าเกิดว่าใส่เสื้อเรียบๆแบบเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตสีขาวอะไรเงี้ยแล้วใส่อันนี้ก็คือแบบดูมีอะไรขึ้นทันทีโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยนะคะต่อมานะคะจะเป็นอันที่4แล้วถ้าเป็นของ Ray-Ban อีกเหมือนกันจะเป็นรุ่น Club Master นะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่ชีแนะนำเลยสำหรับใครที่อยากจะลองเล่นแว่นเพราะว่ามันก็เป็นอีก1รุ่นที่แบบเป็น Forever Hit จริงๆฮิตตลอดกาลฮิตยังไงก็ฮิตอย่างนั้นอันเนี้ยชีไปเจอมาเป็นลายไม้แล้วคือสวยมากอันนี้คือแบบพี่โพสก็ชอบมากเพราะว่าที่บ้านชีจะชอบแบบใส่ซื้อของอะไรเหมือนกันแต่ว่าซื้อคนละสีมาแล้วแบบนัดกันแต่งตัวเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งพี่ชีก็มีสีดำแล้วชีก็แบบมีสีไม้อย่างเงี้ยพี่จิ๋วถามว่าขายต่อไหมพี่จะซื้อชีแบบไม่หนูไม่ขายแว่นเลแบนเนี่ยราคามันก็จะอยู่ที่ประมาณไม่ถึงหมื่นนะคะส่วนมากแว่นที่ชีซื้อมาก็จะซื้อมาจากซันกราสฮัทแต่ว่าตัวนี้เนี่ยชีซื้อมาจากงาน CMG เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วได้นะคะ Prada เนี่ยเป็นอีก1แบรนด์แว่นตาที่ชีชอบเหมือนกันเพราะว่าเขาทำทรงมาได้ดูสวยคลาสสิกแล้วก็ใส่ได้ไม่เบื่อนะคะดูไม่ล้ำจนเกินไปแต่ว่าใส่แล้วก็คือดูชิคคือใส่แล้วดูเหมือนเป็นผู้หญิงที่แบบมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นซึ่งอันนี้ก็จะเป็นทรงกลมแต่ว่าส่วนตัวแล้วถ้าเกิดว่าทฤษฎีตามหลักง่ายๆเลยถ้าเกิดคนหน้ากลมพยายามจะใส่กลมมากเพราะว่ามันจะทำให้ยิ่งดูกลมเข้าไปใหญ่ถ้าเกิดหน้ากลมก็ให้ใส่เหลี่ยมหรือคนหน้าเหลี่ยมก็ให้ใส่กลมอะไรเงี้ยมันจะได้ดูมีความแบบคอนทราสต์กันมากขึ้นนะคะข้างๆจะเป็นสีทองอย่างนี้แว่นของ Prada ก็วัสดุดีมากเขาแบบทำแข็งแรงมากๆเลยนะคะแล้วก็ส่วนมากเขาจะทำเลนเป็นโทนสีแบบเข้มๆหน่อยส่วนตังหูอันนี้ซื้อที่จะดูจักนะคะทุกคนก็ มาต่อที่ Ray-Ban อีกเพราะว่า Ray-Ban เราเยอะมากจริงๆเราชิปเป็นสาวก Ray-Ban เพราะว่าคือมันใส่ได้บ่อยๆนะคะแล้วจะเป็นรุ่น Club Master เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นเลนประหลอดนะใส่ทีไรก็จะมีคนถามตลอดว่าแว่นของอะไรคนชอบเยอะมากซึ่งอันเนี้ยมันจะมีหลากหลายสีมากไม่ว่าจะเป็นสีเทาสีดำสีน้ำเงินสีชมพูแต่ว่าชี้ใส่สีชมพูแล้วเข้าที่สุดพอเรากล้าที่จะลองเปลี่ยนแนวหรือลองใส่อะไรที่มันฉีกกฎดูอ่ะมันจะทำให้เราดูมีความมั่นใจมากขึ้นหรืออาจจะค้นพบตัวเองซึ่งแต่ก่อนนะชีเป็นคนที่ชอบคลุมโทนมีแต่เสื้อผ้าสีขาวอย่างเดียวเท่านั้นแล้วแว่นเนี่ยก็จะต้องเป็นทรงแบบเรียบๆแต่เมื่อไหร่ที่แบบชีกล้าที่จะแบบฉีกกฎมันก็ดูโอเคนะถ้าเกิดว่าใครต้องการใส่ยาวๆหน่อยเนี่ยเลนตลอดจะระยะเวลาในการใช้งานเนี่ยมันจะน้อยกว่าปกติเพราะว่าเลนมันจะรักษายากนิดนึงนะเวลาเช็ดเวลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไงก็ชอบอยู่ดีนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นของ Burberry เพื่อนสิทุกคนใส่แล้วชอบหมดแล้วแบบทุกคนก็ยืมคือแบบมันน่ารักมากคือมันจะเป็นคล้ายๆทรงอเวเตอร์เนี่ยแหละแต่ว่าจะมีความเก๋ตรงที่ว่าข้างๆเนี่ยมันก็จะเป็นโลโก้ของ Burberry จริงๆแล้วแบรนด์ Burberry เนี่ยชีไม่ชอบเลยเสื้อผ้าเขาแบรนด์เนมอะไรเงี้ยชีไม่ค่อยชอบแบรนด์นี้เลย
แต่ว่าแว่นเขาทำผมมาได้ดีอ่ะเออแล้วชิปเป็นคนที่ชอบโทนสีน้ำตาลอยู่แล้วแล้วอันนี้ก็จะเป็นแว่นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นเลนส์เหมือนเลนส์สีกาแฟหน่อยนะก็เป็นทรงที่สามารถใส่ได้ง่ายๆมันสามารถใส่ในที่ที่แบบแดดไม่แรงมากก็รู้สึกโอเคไม่มืดจนเกินไปแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่แดดแรงมากตัวนี้ก็เอาไม่ค่อยอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าชิชอบสีมากชิอ่ะชอบแว่นของพาราม่าเป็นแว่นอันเดียวที่ชิรู้สึกว่าชิชอบมากที่สุดนะคะมันจะมีความเป็นแคทอายหน่อยๆด้วยความที่จริงๆชิรู้สึกว่าชิหน้ากลมแต่ทุกคนบอกว่าชิอ่ะหน้าเป็นลูกไข่แต่แค่มีแก้มคือเอาง่ายๆคือชิเป็นคนแบบกลมๆแล้วกันอาศัยอะไรที่มันแบบมีความเฉียวหน่อยมันจะทำให้มันดูแบบตัดกับรูปทรงของหน้าเราดีนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปแหละว่าแว่น Prada เขาทำมาให้ดูเป็นผู้หญิงแบบมีความมั่นใจอยู่แล้วเงี้ยบางทีเราก็ไม่พร้อมจะเจอใครก็ใส่แว่นไปเรื่องมันเศร้ากดตึ้งมีน้ำตาไหลพี่โจ๊กสวัสดีค่ะอันนี้จะเป็นเลแบนอันสุดท้ายแล้วที่ชิมีเลแบนเยอะมากๆอ่ะเพราะแบบมันวัสดุมันโอเคกับราคาด้วยแหละซึ่งอันเนี้ยถ้าเกิดใครที่เป็นคนที่หน้าใหญ่มากๆชิไม่แนะนำเพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นอันเล็กสังเกตได้เลยว่าส่วนมากขาของแว่นชิเรียกได้ว่าทุกอันเลยดีกว่าเป็นสีทองไม่มีสีเงินเลยนะคะเพราะว่าชิเป็นคนผิวแทนด้วยแหละชิก็เลยคิดว่าสีทองกับสีแทนเนี่ยมันแบบมันดูไปด้วยกันได้นะคะคือนอกจากว่ามันจะถนอมสายตาของเราไปด้วยนะแต่มันเป็นเหมือนอิสเซสซอรี่อย่างนึงที่ทำให้เราดูแบบสวยมากขึ้นอันนี้เคยพูดในไลฟ์ของแปดเต้าไปก็มีคนกรีดกราสกระตู้วูเยอะมากมันก็จะมีความเป็นแบบลูกเล่นคือมันจะเป็นวงอย่างนี้แล้วก็แบบมีเพชรอันนี้เนี่ยเป็นแว่นอันนึงที่เก๋ที่สุดสำหรับชิแล้วก็ราคาสูงที่สุดด้วยนะคะคือใส่แล้วดูปังมากนะคะก็จะเป็นแว่นอันสุดท้ายแล้วที่ชิแบบชอบมากๆเลยเอาจริงๆแล้วแว่นทุกอันชิชอบหมดคือแบบเป็นลูกรักชิทั้งหมดชิเจอเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเอาแว่นตาไว้ในรถนานๆเนี่ยมันจะทำให้ระยะการใช้งานเนี่ยมันน้อยลงแล้วก็พวกเลนอย่างเงี้ยมันจะเสียง่ายนะคะชิก็เลยเก็บขึ้นบ้านแล้วก็เมื่อไหร่ที่แต่งตัวเสร็จชิก็จะหยิบเลยว่าวันนี้จะใช้แว่นอะไรคนที่ใส่แว่นน่ะใส่แล้วจะต้องแบบดูเป็นเซเลบก็อย่าไปแซวเขานะเพราะว่าพอใส่แล้วอ่ะมันทำให้สามารถปกป้องถนอมสายตาของเราได้จริงๆถ้าเกิดว่าไปต่างประเทศทุกคนจะรู้เลยว่าทุกคนใส่แว่นเป็นเรื่องปกติมากเอาง่ายๆเลยคือกระเป๋าทุกคนต้องมีแว่นอย่างนี้ดีกว่าเนาะก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยหันมาแบบดูแลสายตาของเราด้วยนะคะเพราะว่าตาเนี่ยก็เป็นอวัยวะอย่างหนึ่งที่สำคัญมากในร่างกายของเรานะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนรักถนอมสายตาของเราด้วยแหละไม่ว่าจะใส่แว่นใส่คอนแทคเลนส์หรือว่าใส่อะไรก็แล้วแต่เนาะซึ่งวันนี้ชิก็มาเปิดกรุ๊ปแว่นตาที่ชิมีทั้งหมด10อันนี้นะคะแล้วก็สำหรับบล็อกมาเที่ยวที่มัลดีฟนะคะเดี๋ยวชิจะรีบตัดแล้วก็รีบลงให้ในเร็วๆนี้เลยนะคะเห็นไหมคะว่าวิวสวยงามมากจริงๆคือชิสนุกมากเลยนะต้องบอกเลยว่าแบบชิทำงานหนักมาตลอดแบบ 4-5 ปีได้ติดกันแต่ก่อนนะชิปไม่กล้าที่จะไปไหนเลยเพราะว่ากังวลแล้วก็กลัวงานที่ฝั่งประเทศไทยอ่ะแต่ชิว่าคนเราอ่ะทำงานมากๆเราควรจะหารางวัลตอบใจให้ตัวเองนะคะอยากให้ทุกคนแบบว่าสนุกสนานใช้ชีวิตอย่างมีความสุขไปด้วยกันนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวชิก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย